ปอกแป๊กดีค่ะช้าช้าทนนะคะปอกแป๊กทนทนลูกทนโอเคเก่งมากท่าที่สองชันข่าวขึ้นค่ะชันข่าวขึ้นนั่นแหละค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับซิทอัพอะค่ะหายใจเข้าอึ๊บแล้วก็ยกตัวขึ้นมาไหมนั่นแหละแล้วก็ปล่อยผ่านไรฟันค่อยๆเอาหลังลงช้าๆค่ะดีแล้วเก่งมากโอเคสักครู่นี้ที่เห็นนะคะก็เป็นคลิปของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะขณะที่เธอนะคะฝึกซ้อมร้องเพลงแล้วก็ฝึกร่างกายนะคะเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะงานนี้นะคะต้องบอกว่ากว่าจะมาเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์ในวันนี้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆค่ะนอกจากจะต้องมาฝึกเป็นเทรนนี่นะคะใน YG ตั้งหลายปีนะคะก่อนหน้าจะมาเป็นเทรนนี่เนี่ยก็อย่างที่เห็นในคลิปค่ะเรียกว่าซ้อมหนักฝึกหนักนะคะกว่าจะมามีวันนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่าเธอก็มีความพยายามนะคะมาอย่างยิ่งยวดนะไม่ว่าจะเป็นหน้าเวทีหรือหลังเวทีนะคะมีอุปสรรคมีความแข็งแกร่งนะคะที่จะต้องฝ่าฟันนะคะในเรื่องราวต่างๆนะคะกว่าจะมีวันนี้ได้นะก็อันนี้เป็นคลิปนะคะที่กำลังถูกเผยแพร่นะคะกลายเป็นไวรัลดังนะคะแคทก็เลยเอามาให้ดูค่ะเรียกว่าเป็นคลิปหายากกันเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งเบื้องหลังนะคะด้านหลังเวทีแบบนี้ค่ะก็เอามาให้ดูด้วยนะคะแม่เห็นแล้วก็นะอึ้งไปกับเธอเลยจริงๆค่ะถ้าทานจะต้องซ้อมหนักนะคะกว่าจะมีวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆค่ะก็เป็นคลิปหายากค่ะแอดก็เอามาให้ดูด้วยนะคะค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าปอกแป๊กดีค่ะช้าช้าทนนะคะปอกแป๊กทนทนลูกทนโอเคเก่งมากท่าที่สองชันข่าวขึ้นค่ะชันข่าวขึ้นนั่นแหละค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับซิทอัพอะค่ะหายใจเข้าอึ๊บแล้วก็ยกตัวขึ้นมาไหมนั่นแหละแล้วก็ปล่อยผ่านไรฟันค่อยๆเอาหลังลงช้าๆค่ะดีแล้วเก่งมากโอเค